เฮ้ยเฮ้ยโถ่เอ้ยบอสละเฮ้ยไอ้นายควานผมยอมไม่หล่อไม่เท่ไม่อโหสิกรรมวันนี้เขาจะใกล้ตายไหมผมไม่ทราบตายจริงหรือเปล่าคุณชูวิทย์ขอให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้วีลแชร์ให้เร็วที่สุดแล้วกลับมาปะทะกันอีกนะนายชูวิทย์กับผมถ้าผมบอกว่าผมยอมก็เหมือนผมหลอกพวกท่านถ้าจะให้บอกว่าผมยอมผมยอมไม่หล่อไม่เท่ไม่อโหสิกรรมนี่คือผมแค้นไหมก็เหมือนอย่างเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็เอามาพูดผมก็สูญเสียคนที่ผมสนิทนะอยู่กับผมมาเกือบทั้งชีวิตคืออีกหนึ่งชีวิตที่ผมสูญเสียแล้วเขาก็เอามาพูดมาปั้นเขาไม่คำนึงถึงชีวิตที่สูญเสียไปมั่งวันนี้เขาจะใกล้ตายไหมผมไม่ทราบตายจริงหรือเปล่าเห็นนั่งวีลแชร์ทำหน้าจ่อยๆผมก็ยังไม่เชื่อเขานะผมพูดจริงๆลีลาแอคชั่นเขาผมยังไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงผมวันนี้หลังจากนี้ก็ผมเรียนพวกท่านเลยไม่ต้องถามผมอีกแล้วผมบอกได้ว่าธรรมชาติกำลังจะลงโทษเขาและถามผมไปมากกว่านั้นผมก็จะบอกว่าผมอยากให้สิ่งที่ผิดธรรมชาติลงโทษเขาสำหรับผมนะก็คงไม่มีอะไรต้องพูดถึงเขาอีกแล้วถ้าจะต้องการคำอวยพรผมอวยพรให้ก็ได้นะคุณชูวิทย์ขอให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้วีลแชร์ให้เร็วที่สุดแล้วกลับมาปะทะกันอีกนะผมคอยอยู่